ข่มขืนและความรุนแรงทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นความรุนแรงทางสังคมยุติการลอยนวลพ้นผิดในการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศจากกรณีข่าวอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาในคดีกระทำอนาจารและข่มขืนกระทำชำเราโดยมีผู้เสียหายทยอยแจ้งความดำเนินคดีและอาจจะยังมีผู้เสียหายที่ยังไม่ได้ออกมาดำเนินคดีผู้เสียหายหลายรายออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกหวาดกลัวเพราะผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลนับจากข้อมูลที่ปรากฏจากสื่อนับแต่เกิดเหตุที่ประเทศอังกฤษผู้ต้องหามีรูปแบบพฤติกรรมชัดเจนว่าต้องการหลอกล่อกักขังกระทำชำเราซึ่งเป็นพฤติกรรมการข่มขืนต่อเนื่องหลังจากที่มีการแจ้งความดำเนินคดีและตกเป็นข่าวผู้ต้องหาเขาได้ประกาศลาออกออกจากการเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ท่าทีของคนในพรรคและสมาชิกในพรรคกลับมีพฤติกรรมลดทอนความเจ็บปวดและความเสียหายกระทำซ้ำเติมผู้ที่ประสบความรุนแรงทางเพศเช่นมีภาพแชทกลุ่มไลน์ชี้เป้าผู้ถูกกระทำมีข้อความตั้งคำถามเพื่อโทษว่าเป็นความผิดของผู้ถูกกระทำหรือว่าการ victim blaming เช่นข้อความว่าแปลกมากผู้หญิงสมัยนี้โดนข่มขืนตั้งนานเพิ่งมารู้สึกตัวตอนนี้ซึ่งทำให้ผู้ถูกกระทำที่ลุกขึ้นมาเรียกคืนความเป็นธรรมนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการถูกตัดสินและการเหยียดเพศอย่างรุนแรงของสังคมส่งผลให้สุขภาพกายและใจสูญเสียความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีอดีตส.ส.ร่วมพรรคออกมาให้ข่าวชื่นชมว่าการลาออกนั้นเป็นเรื่องที่กล้าหาญและที่แสดงถึงการใช้อิทธิพลพรรคในการลอยนวลพ้นผิดคือการที่โฆษกพรรคให้สัมภาษณ์ว่าพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศคือเรื่องส่วนตัวแต่กลับแต่งตั้งผู้ต้องหาในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคทั้งที่มีประวัติคดีความรุนแรงทางเพศที่อังกฤษสะท้อนให้เห็นการอบอุ้มผู้ต้องหาและปล่อยให้การข่มขืนลอยนวลและยังสะท้อนอีกว่าเบื้องหลังการข่มขืนนั้นเราเห็นการอบอุ้มผู้ต้องหาและปล่อยให้การข่มขืนเกิดขึ้นครอบครัวสังคมคนในพรรคและพรรคการเมืองสถาบันทางสังคมมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงเหล่านี้และอนุญาตให้มันเกิดขึ้นซ้ำๆและก็จะยังคงอยู่ถ้าพวกคุณไม่ยุติความรุนแรงนี้การปฏิเสธความรุนแรงทางเพศเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่ควรจะเกิดขึ้นเรานักกิจกรรมเพื่อความเป็นธรรมทางเพศทั้งหญิงชายนอนไบนารีคนข้ามเพศและเพศหลากหลายรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่พรรคการเมืองและนักการเมืองที่มีหน้าที่สร้างมาตรฐานและจริยธรรมทางเพศกลับใช้แหล่งอำนาจของตนทำพฤติกรรมที่ริดรอนสิทธิในร่างกายและทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นนี้แล้วเรารู้สึกกังวลว่าอิทธิพลของนักการเมืองและพรรคการเมืองจะปิดปากจนเกิดความอยุติธรรมเพื่อยืนหยัดเคียงข้างผู้ถูกกระทำทุกคนเราจึงมาที่นี่เพื่อเรียกร้องให้1พรรคการเมืองสอบสวนข้อเท็จจริงการปกปิดประวัติอาชญากรรมของรองหัวหน้าพรรค2พรรคต้องตรวจสอบผู้สมัครและกรรมการบริหารทุกระดับในพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศ3พรรคต้องมีกฎข้อบังคับในจริยธรรมของสมาชิกและกรรมการบริหารทุกระดับอย่างชัดเจนในเรื่องการไม่ละเมิดล่วงละเมิดและใช้ความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ 4. พรรคต้องไม่ใช้อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมในการแทรกแซงคดีความ 5. พรรคต้องออกมาขอโทษประชาชนอย่างจริงใจและระบุ ปัญหาของตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือข้อเรียกร้องที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์แต่เป็นข้อเรียกร้องที่อยากจะส่งเสียงไปยังทุกพรรคการเมืองเพราะถ้านักการเมืองมีพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศอย่างไรอย่างอายเช่นนี้แล้วจะเสนอหน้ามาทำงานการเมืองเอากฎหมายเพื่อความเป็นธรรมได้อย่างไรอีกกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกเฟมินิสต์ฟูฟูและนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางเพศ